ค่ะก็ก่อนอื่นก็คือฝนขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะโดยส่วนตัวค่ะฝนเนี่ยได้จัดงานนี้ขึ้นมามีวัตถุประสงค์หลายอย่างเลยค่ะซึ่งทุกๆท่านจะทราบดีแล้วนะคะว่างานในวันนี้ประกอบไปด้วยแขกผู้มีเกียรติท่านใดบ้างแล้วก็กลุ่มใดบ้างนะคะแต่ว่าฝนจะขอแนะนำเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่างานในวันนี้แขกผู้มีเกียรติเนี่ยประกอบไปด้วยบริษัทกรีนคอมพานีนหรือเรียกง่ายๆว่าสิงสองคอนฟาร์มของเรานะคะแล้วก็ลำดับต่อไปอะค่ะก็ประกอบไปด้วยบริษัทไมคัสอินเตอร์เฟสค่ะเราก็จะมีบริษัทกรีนเทคโนโลยีแล้วก็ประธานสภาในรับวิถีสมุทรปราการของเราค่ะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าทำไมวันนี้ถึงเรามารวมตัวกันเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าการมารวมตัวกันในวันนี้เนี่ยเชื่อมั่นได้ว่าเรามาก่อการดีนะคะไม่ได้มาก่อการร้ายค่ะแล้วก็เสริมนะคะจะขอชี้แจงวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการนิดนึงให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบนะคะการจัดงานในวันนี้นะคะเป็นการจัดงานเล็กๆนะคะจัดอบอุ่นแบบครอบครัวค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีเป้าประสงค์เดียวกันเราจึงมารวมตัวกันเรามีหัวใจเดียวกันเราจึงมาร่วมเกาะการดีร่วมกันนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่ฝนจะเรียนทุกท่านก็คือทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีที่เรามาเจอกันนะคะและเรามารวมตัวกันเป็นเหตุฉุกเฉินไม่ได้นัดหมายนะคะเป็นเพราะเรามีหัวใจเดียวกันเราคิดเหมือนกันค่ะเราก็วัตถุประสงค์ในวันนี้สั้นๆข้อที่หนึ่งนะคะก็คือเพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองอะค่ะให้พนักงานของเราที่ทำงานแล้วก็เหนื่อยกันมาทั้งปีได้มาพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายนะคะก่อนที่จะใช้ช่วงเวลาปีใหม่ในการกลับไปหาครอบครัวแล้วก็กลับไปหาบ้านตัวเองนะคะแล้วก็ส่วนการที่ส่วนรวมตัวสภาสตรีนวมิถีสมุทรปราการในวันนี้นะคะไม่เป็นเรื่องที่ธรรมดาแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการการที่เราจะพาสตรีสมุทรปราการเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงกับข้ามเขาแต่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยที่พี่ๆก็ต้องเดินทางมาที่สระบุรีนี้นะคะก็คือว่าเป้าประสงค์ของเรามีอยู่ว่าเบื้องต้นเนี่ยฝนจะอธิบายคร่าวๆว่าธุรกิจแต่ละบริษัทของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับใดบ้างนะคะบริษัทกรีนคอมพานีเนี่ยค่ะทำธุรกิจต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะของพืชเศรษฐกิจแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆค่ะเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศของเราอะค่ะมีชื่อทั่วโลกในด้านเกษตรกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่กรีนคอมพานีเนี่ยมาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำของเกษตรกรรมเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นผู้ปลูกถูกไหมคะเพราะเราเน้นอินโนเวชั่นค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยและทางทีมงานเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่จะเรียกว่าขยันน้อยก็ได้จะบอกว่าไอ้ขยันน้อยแล้วก็ขี้เกียจหน่อยก็ได้เนื่องจากว่าเราชอบทำอะไรที่เรียกรัดตัดความอะค่ะเราคือ one stop service นะคะการที่ one stop service หมายความว่าทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อใช้บริษัทเราค่ะเราจะทำหน้าที่อะไรให้ทุกท่านคัดสรรจัดสรรเลือกสรรค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยเรียนทุกท่านว่าไม่ต้องเป็นต้นน้ำเราไม่ต้นน้ำหมายความว่าไม่ต้องปลูกเองถูกไหมคะเพราะเรามีพันธุ์ในนี้ที่น่ารักหลายๆคนนะคะอยากเป็นต้นน้ำให้เราค่ะเรื่องง่ายๆคือกินคาร์บอนเนียมคือผู้จัดค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมารู้ไปเรื่อยๆว่ากินคาร์บอนเนียมจะเป็นผู้จัดในด้านใดนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราเริ่มต้นตอนที่พิเศษเรียนทุกท่านว่าเราปลูกพืชเศรษฐกิจถูกไหมคะแต่ว่าเราก็เป็นมือสมัครเล่นนะคะการที่เราปลูกเพื่อนๆจะเห็นว่าสถานที่ที่เราเล่นอยู่เนี่ยทำไมดูหลำๆๆๆปลูกจริงไหมปลูกสมบูรณ์หรือยั
องนู่นนี่นั่นนะคะแล้ววันจะอธิบายให้ฟังค่ะว่าทำไมถึงเชิญมาในวันนี้วันนี้ค่ะความไม่สมบูรณ์แบบแต่มันคือความตั้งใจนะคะก็คือยกตัวอย่างทุกท่านทราบว่าตามที่เศรษฐกิจวันนี้เห็นไหมเพื่อเศรษฐกิจนะคะจะประกอบไปด้วยเพื่อเศรษฐกิจของเราหนีไม่ได้เลยค่ะกัญชานะคะหรือทั่วโลกรู้จักเขาในนามเคนนาบิสนะคะหรือกัญชงนะคะหรือทั่วโลกรู้จักเขาในนามเฮมค่ะสุดท้ายที่พิเศษพูดถึงค่ะกระท่อมค่ะต่างชาติเรียกว่ากระท่อมนั่นหมายความว่ากระท่อมนั้นเนี่ยมีสารเมตาจีนีนค่ะทุกคนจะไม่เคยได้ยินชื่อคำว่าเมตาจีนีนนะคะวันนี้เรามาอธิบายศัพท์เพื่อเศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆค่ะในสามส่วนเนี่ยกรีนคาร์บอนไม่ได้ทำแต่เพื่อเศรษฐกิจนะคะแต่เราเริ่มต้นด้วยเพื่อเศรษฐกิจเนื่องจากว่าเราอยากให้ทุกท่านได้มองเห็นเราค่ะบริษัทที่มีการเริ่มต้นแล้วลำดับต่อไปเนี่ยเราก็จะทำพืชพันธุ์ทำยาอาหารต่างๆอื่นๆนะคะไม่ใช่แค่เพื่อเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นดอกไม้ความสวยความงามจะตามมาเป็นลำดับค่ะอันนี้คือคำว่ากรีนคาร์บอนนะคะแล้วการที่เรามายืนอยู่บนพื้นที่ที่ไม่สมบูรณ์นะคะแต่จะมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สวยสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเพราะเราทำด้วยหัวใจค่ะถ้าทุกคนเห็นทุกอย่างในแบบที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะทุกคนจะไม่มีความพยายามทุกคนจะไม่มีความอดทนที่จะรอให้เขาสวยงามนะคะเราก็เลยอยากให้ทุกท่านรู้จักกรีนคาร์บอนในรูปแบบที่ท่านเห็นในวันนี้ค่ะอันนี้คือความเป็นกรีนคาร์บอนนะคะทุกท่านสามารถพูดคุยเล็กๆน้อยๆได้นะคะเดี๋ยวจะเบื่อแล้วก็สามารถทานอาหารไปได้ด้วยได้นะคะแล้วก็บริษัทที่2ค่ะที่เราอยากให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะก็คือบริษัท Minecraft Interface ค่ะวันนี้มาจัดงานร่วมกันบริษัท Minecraft Interface สั้นๆเลยค่ะทำเกี่ยวกับขนส่งระหว่างประเทศและในประเทศครบวงจรค่ะถ้ามีฝนค่ะต้องตามมาด้วย2คำครบวงจรและ One Stop Service ค่ะบริษัท Minecraft เป็นบริษัทเล็กค่ะแต่บุคลากรทุกท่านมีหัวใจที่ดีและตั้งใจในการทำงานดังนั้นเราจะคัดสรรจัดสรรเลือกสรรการบริการที่ดีให้ลูกค้าทุกท่านแล้วเราก็ได้โอกาสในการรับบริการลูกค้าชั้นนำนะคะยกตัวอย่างเช่นความภูมิใจที่เรามีตลอดมานะคะเราทำสองอย่างค่ะทหารก็ต้องรู้จักกระสุนปืนถูกไหมคะเราเคยทำดินระเบิดค่ะให้บริษัทกระสุนปืนซ้อมค่ะชื่อว่าบริษัทไทยอาร์มถ้าทุกท่านเป็นรอดอนะคะทุกท่านจะรู้จักกระสุนปืนค่ะกระสุนปืนเป็นสินค้าที่ยากที่สุดแล้วเพราะนำเข้าดินระเบิดห้ามแตะพื้นแผ่นดินไทยค่ะแต่บริษัทเล็กๆหัวใจใหญ่ๆอย่างเราทำได้นะคะแล้วก็อีกความมีใจหนึ่งนะคะถ้าทุกท่านไปคลององอ่างนะคะหรือคลองพะดุงทุกท่านจะรู้จักเรือนะคะสีเขียวที่ล่นอยู่ในคลองพะดุงนะคะนั่นคือผลงานของบริษัทไมค์คับค่ะบริษัทไมค์คับนำเข้าอะไหล่มาประกอบเรือให้กับคลองพะดุงขององอ่างของเรานะคะทุกท่านสามารถไปเที่ยวชมได้ก็จะเห็นว่าบริษัทเล็กๆอย่างเราสามารถทำอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เราไม่ต้องสมบูรณ์แบบค่ะแต่ถ้าเรามีหัวใจสมบูรณ์แบบเราสามารถทำอะไรได้มากมายเลยค่ะในโลกใบนี้แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะ Green Trade Logic บริษัทเล็กมากเลยค่ะแต่ Green Trade เนี่ยจะเป็นบริษัทที่หาสินค้าทั้งในและนอกประเทศให้ลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้น Green Trade เนี่ยทำได้ทั้งนำเข้าส่งออกพาทุกท่านไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็พาไปเลือกสินค้าค่ะถ้าทุกท่านรู้จากทุกอย่าง20ค่ะทุกอย่าง20เนี่ยเป็นผลงานหนึ่งของเราเลยนะเราจะพาลูกค้าเนี่ยค่ะไปเลือกสินค้าทุกอย่าง20ในต่างประเทศค่ะเพราะนั้นเห็นไหมคะท่องเที่ยวก็มาทำได้ฝนวันสต็อปนะคะคัดสรรจัดสรรเลือกสรรบายฝนค่ะทุกท่านจะไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะลืมไม่ได้เลยพูดถึงแต่องค์กรพูดถึงการหาเงินพูดถึงบริษัท CEO ของเราอะค่ะมองเห็นว่าในวันหนึ่งนะคะที่เราเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจก็ต้องมองแต่เรื่องเงินในกระเป๋าถูกไหมคะ
แต่เราอยากเป็นนักธุรกิจอะค่ะที่เห็นหัวใจของประชาชนด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนเล็กๆในการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ค่ะจึงเกิดคำว่าประธานสภานวัตวิถีสมุทรปราการค่ะแล้วก็ฝนจะขยายความท่านนิดนึงนะคะว่าสภาสตรีนวัตวิถีสมุทรปราการเนี่ยคนตัวเล็กๆอย่างฝนเนี่ยค่ะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานสภานวัตวิถีสมุทรปราการได้อย่างไรคะฝนขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงนะคะก็คือจะแต่ฝนไม่ได้เชิญท่านมาในวันนี้นะคะเพราะว่าฝนจัดงานเล็กๆเราอยากให้ครอบครัวเล็กๆของเราแข็งแรงก่อนที่เราจะไปเลือกผู้อื่นมาดูความสำเร็จของเราค่ะเพราะวันนี้เป็นเพียงเริ่มต้นนะคะเราไม่กล้าเรียกท่านที่มีตำแหน่งสูงหรือว่าวุฒิภาวะที่สูงกว่านี้มาร่วมงานเนื่องจากเรายังเป็นคนตัวเล็กๆอยู่ค่ะถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วเราจะเรียกท่านมาค่ะท่านผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นผู้หญิงเก่งคนมีหัวใจแก่งท่านคือด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อสีทองค่ะหรือรู้จักกันในนามประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยค่ะท่านผู้หญิงคนนี้ค่ะทำให้เด็กตัวเล็กคนนี้รู้จักคำว่าช่วยเหลือสังคมและมีองค์กรที่สร้างสรรค์สังคมเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรนะคะจุดประกายมาจากฝนดำรงตำแหน่งล่าสุดอะค่ะให้กับองค์กรของท่านคือรองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยค่ะขอตบมือให้ท่านดร.เวนจันทร์หน่อยค่ะวันนี้ท่านไม่ได้มาร่วมงานนะคะค่ะแล้วก็เรื่องนึงค่ะที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะผู้หญิงอีกท่านนึงค่ะที่ฝนต้องขอบคุณเขามากมากเลยที่เขาให้ฝนมายืนอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งประธานสภาสตรีนวัตวิถีสมุทรปราการค่ะฝนขอขอบคุณคุณมิ่งขวัญนาคบัลลังค่ะหรือเจ๊ไก่ของเรานะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นผู้หญิงที่ทั้งผักทั้งดันทั้งเตะทั้งถีบฝนนะคะให้ฝนได้มาดำรงตำแหน่งประธานสภาค่ะโดยส่วนตัวแล้วฝนจริงตั้งใจจะอยู่กับสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยค่ะแต่เผอิญว่าท่านดร.เพ็ญจันทร์เนี่ยท่านได้มีผู้ช่วยที่เก่งๆหลายๆคนแล้วนะคะฝนก็เลยอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการด้วยตัวของฝนเองจังหวัดสมุทรปราการทำไมฝนเป็นคนกรุงเทพถึงอยากทำสิ่งต่างๆให้สมุทรปราการเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะหัวใจของผู้หญิงคนนี้นะคะที่เขาผลักดันให้ฝนมายืนตรงนี้ฝนจึงมีความเข้มแข็งและกล้าที่จะเป็นหัวหน้าพี่ๆแล้วก็อีกส่วนนึงค่ะที่ฝนเลือกสมุทรปราการเพราะว่าหัวใจของสมุทรปราการนี้ฝนมันใหญ่มากเลยค่ะตบมือหน่อยค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะคือฝนเปิดบริษัทอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิบริษัท Minecraft Interface ของเราบริษัท Minecraft เนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเพื่อนๆจะรู้จักสนามบินสุวรรณภูมิดีนะคะก็คือพ่อแม่ฝนสอนมาว่าอยู่ที่ไหนพัฒนาที่นั่นค่ะฝนก็เลยพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีองค์ประกอบที่ช่วยเหลือสังคมร่วมกันไปด้วยค่ะในจุดนี้เนี่ยสุดท้ายนะคะฝนขอขอบคุณผู้หญิงอีกคนนึงค่ะผู้หญิงอีกคนนึงเขาไม่มานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะฝนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่กล้าเรียกเขามาในวันนี้เขาคือผู้ใหญ่ตุ๊กของเราค่ะคุณบุญสิทธารัตนดีหลกณภูเก็ตค่ะตบมือพี่ตุ๊กของเราหน่อยค่ะทำไมพี่ตุ๊กถึงเป็นผู้หญิงหัวใจแกร่งของฝนท่านเป็นผู้หญิงเกษตรกรคนแรกที่ทำให้ฝนรู้จักใบกระท่อมค่ะใบกระท่อมหรือเมตาจีนีนพี่ตุ๊กเป็นผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดที่ฝนได้เรียนทุกท่านแล้วว่าฝนจะไม่สามารถทำทุกอย่างเองได้เพราะฝนถนัดเป็นผู้จับเพราะฉะนั้นเราสามารถควบรวมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยคัดสรรจัดสรรเลือกสรรของที่มีคุณภาพและมารวมอยู่ที่เราได้ค่ะสตรีของเรามีความสามารถมากมายนะคะพี่ๆของเราเนี่ยเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนเป็นตัวแทนของงานฝีมือต่างๆซึ่งเราจะรู้จักกันในนามของสินค้าโอท็อปค่ะ
วันนี้ฝนจะมาเล่าสั้นๆว่าทำไมฝนถึงสนใจสมุทรปราการเป็นพิเศษนะคะฝนตามที่เรียนค่ะฝนเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ชอบวันสต๊อปหรือควบรวมทุกอย่างมารวมตัวกันเหมือนเดิมสมุทรปราการนะคะมียุทธศาสตร์อะไรเดี๋ยวฝนจะไล่เรียงให้ฟังนะคะสมุทรปราการอย่างที่หนึ่งนะคะจะเป็นแหล่งรวมของอาหารค่ะอาหารอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราจัดสินค้าโอท็อปในนามของอาหารได้ค่ะแล้วจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหมือกกระเป๋าสารหรือว่าผ้าขาวม้าต่างๆหรือผ้าไทยของเรานะคะสมุทรปราการก็มีจุดเด่นและทำได้ดีค่ะคือเรื่องของสินค้านะคะแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวค่ะสมุทรปราการก็ทำได้ดีเช่นกันการท่องเที่ยวเนี่ยสมุทรปราการมีทั้งวัดมีทั้งแม่น้ำมีทั้งตลาดน้ำนะคะทุกท่านจะเห็นว่าความสุขเลือกสรรได้ที่สมุทรปราการค่ะแล้วก็สมุทรปราการมีอะไรอีกสมุทรปราการมีวัฒนธรรมค่ะทุกท่านเห็นไหมคะว่าประเพณีสงกรานต์พระประแดงถูกไหมคะอันนี้คือวัฒนธรรมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติฝนเป็นคนนึงค่ะที่ทำงานกับต่างประเทศและมีความคุ้นเคยกับประเทศเอเชียยุโรปทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ค่ะอาจจะเป็นจุดประกายจุดหนึ่งที่สามารถทำให้กรีนคอมพานีและสภาสุรตีนวัดวิถีสมุทรปราการสามารถจับมือกันทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ค่ะสุดท้ายค่ะพี่สตรีทั้งหลายของเราอะค่ะจะมาจับมือกันในการเป็นต้นน้ำให้เรานะคะต้นน้ำก็คือวัตถุดิบแล้วก็มีอาวุธมีสินค้าให้เราถูกไหมคะกลางน้ำคือนวัตกรรมค่ะนวัตกรรมเราก็จะมีบริษัทของเราอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่จะทำนวัตกรรมให้พี่ๆนวัตกรรมแปลว่าอะไรเอาของที่ดีอยู่แล้วอะค่ะเอามาทำให้ดีขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฝนเรียกว่าออร่านะคะทุกคนเคยได้ยินศัพท์ไปรุ่นไหมคะถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้แหละค่ะจะทำให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราประดิษฐ์หรือว่าสร้างสรรค์หรือว่านำเสนอเนี่ยให้เขามีคุณค่าในตัวเองเคยเห็นไหมคะว่าอาหารอร่อยอยู่ซอยลึกแค่ไหนทุกคนก็จะเข้าไปหาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าเรามีออร่าแปลงด้วยระบบธุรกิจและนวัตกรรมก็จะทำให้เรายืนเฉยๆเขาก็รักถูกไหมคะแล้วเขาก็สามารถมาเลือกสรรสินค้าของเราไปทำประโยชน์ได้แล้วส่วนนวัตกรรมเนี่ยค่ะจะมีทีม CEO ของเราสร้างสรรและนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราจะทำนะคะสุดท้ายค่ะฝนจะทำอะไรเอ่ยให้กับบริษัทในเครือของเราฝนทำอะไรไม่ได้เลยค่ะยกเว้นการตลาดค่ะฝนเป็นคนที่ชอบประชาสัมพันธ์ค่ะการตลาดในรูปแบบของฝนไม่จำเป็นต้องเดินไปขายไม่จำเป็นต้องเดินไปขอฝนมองว่าคุณค่าอยู่ที่การมองเห็นค่ะฝนจะมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกประเทศทำให้เราคนส่วนใหญ่รู้จักคนไทยมากขึ้นค่ะหมวกอีกใบนึงของฝนตามที่เรียนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ CEO บริษัทนะคะแล้วก็ทำในเรื่องของสภาสตรีนะคะสุดท้ายอะค่ะฝนก็อยากทำอะไรเพื่อตัวเองถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยฝนจึงเลือกที่จะทำการตลาดเพราะการตลาดทั้งในและนอกประเทศเนี่ยคำว่านอกประเทศยังไงเราต้องไปเที่ยวต่างประเทศถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถคัดสรรจัดสรรเลือกสรรชีวิตเราได้หมดทุกคนเลยชีวิตเรามีสิทธิ์เลือกค่ะแล้วสุดท้ายค่ะทุกคนส่วนใหญ่จะถามฝนว่าทำอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเอาเวลาไปทำอะไรฝนมีเวลาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าฝนคิดเสร็จใช่ไหมคะฝนก็ไม่ทำต่อแล้วและฝนก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะจะได้รับความร่วมมือจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้มาร่วมกันทำให้กินคำพันธ์ที่ท่านเห็นนะคะมีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ